ียนสื่อมวลชนพี่น้องทุกท่านนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะฟังคำแถลงการนะคะเครือข่ายนักวิชาการแล้วก็ภาคประชาชนนะคะต่อกรณีการออกคำสั่งการขยายระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงนะคะซึ่งวันนี้นะคะในการแถลงการนะคะก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์นะคะในนามคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะส่วนท่านที่สองนะคะก็จะเป็นคุณวิชาญอินโปกนะคะในนามเลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งประเทศไทยนะคะส่วนท่านที่สามนะคะก็คือคุณเจริญพินเกาะแก้วนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทยนะคะและส่วนดิฉันอาจารย์ปนพรไพบูลย์วัฒนกิจนะคะนักวิชาการนะคะแถลงการนะคะสืบเนื่องจากการปฏิรูปสื่อนะคะในประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปีพุทธศักราช2535นะคะและการเกิดขึ้นของมาตรา40แห่งรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2540นะคะจนนำมาสู่ของการเกิดองค์กรอิสระในการจัดสรรคลื่นความถี่หรือที่เรารู้จักกันก็คือกสทช.นั่นเองนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ได้ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่โดยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่นะคะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ปีพุทธศักราช2555นะคะแล้วก็เกิดแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่1นะคะโดยมีมติให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งใช้คลื่นความถี่นะคะด้านกิจการกระจายเสียงอยู่ไม่น้อยกว่า500คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่วิทยุภายในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2560นะคะตามกำหนดระยะเวลาสูงสุดในแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่นะคะจนกระทั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะมีคำสั่งที่76/2559ลงวันที่20ธันวาคม2559ที่ผ่านมานะคะเรื่องของมาตรการการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะคะเพื่อประโยชน์สาธารณะข้อ7ได้ระบุว่าให้กสทช.หรือสำนักงานกสทช.ดำเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่นะคะเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันครบกำหนดแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าวทั้งนี้ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนะคะที่ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2551ได้รับความเห็นชอบให้ถือครองคลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะคะปีพุทธศักราช2553ยังคงมีสิทธิ์ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิมนะคะยังควรให้หน่วยงานของรัฐสามารถขึ้นถือครองคลื่นวิทยุได้โดยที่ไม่ต้องคืนคลื่นเพื่อมาจัดสรรใหม่และนอกจากกสทช.นะคะไม่สามารถเรียกคืนคลื่นความถี่มาจัดสรรใหม่ได้แล้วตามแผนแม่บทที่วางไว้นะคะทางกองทัพเองนะคะก็ยังเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากกองทัพเองก็เป็นหน่วยงานที่ถือครองคลื่นความถี่อยู่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะคะในวันนี้นะคะในงานของวันนี้หัวข้อเรื่องของนะคะในวันนี้นะคะเราจึงร่วมกันนะคะทางด้านเครือข่ายนักวิชาการแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนนะคะก็มีความห่วงใยต่อกระบวนการการปฏิรูปประเทศนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องวาระการปฏิรูปสื่อนะคะภายใต้การใช้อำนาจผ่านคำสั่งของคสช.ในลักษณะนี้ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะจึงมีฉันทามติร่วมกันนะคะว่าคำสั่งของคสช.ที่76/2559ส่งผลให้การปฏิรูปสื่อในประเทศไทยล้มเหลวนะคะดังนั้นจึงขอเรียกร้องและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ค่ะค่ะที่เดินจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่27ธันวาคมปี59นะคะซึ่งจะเชื่อมโยงกับการ
ที่จะเสนอความคิดเห็นคือกิจกรรมครั้งนี้ชื่อว่า19ปีปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ไทยไปต่ออย่างไรไม่ใช่ปฏิรูปนะคะปฏิรูปรูปภาษาอังกฤษนั้นแปลว่าวนๆไม่ไปถึงไหนนะคะเพราะฉะนั้นในเวทีเมื่อวันที่27ธันวาคมเนี่ยจึงมีข้อเสนอบางประการซึ่งวันนี้เดี๋ยวทางคุณวิชาญก็จะมีข้อเสนอเพิ่มเติมนะคะเฉพาะเวทีวันที่27เนี่ยก็มีข้อเสนอว่าข้อที่1เนี่ยนะคะให้กสทช.เปิดเผยข้อมูลผลการสำรวจและวิเคราะห์เหตุความจำเป็นในการถือครองพื้นนะคะในฐานะที่ได้เคยทำหน้าที่ในอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นเนี่ยขอเรียนว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากและข้อมูลที่กสทช.น่าจะเร่งเปิดเผยก็คือหน่วยงานที่ถือครองพื้นณปัจจุบันเนี่ยนะคะเกือบ 80% เป็นการใช้คลื่นที่ไม่ตรงกับภารกิจเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้กสทช.ควรจะเปิดเผยผลการทำงานของอนุกรรมการต่อที่สาธารณะให้ทราบกันนะคะข้อที่2นะคะการที่มาประกาศขยายเวลาไป5ปีโดยคสช.ใช้มาตรา44นั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับคสช.นั้นมาช่วยปิดข้อบกพร่องของกสทช.หรือกสท.เพราะว่าตลอดเวลาเกือบจะ6ปีนะคะจะสิ้นสุดเทอมปลายปีนี้แล้วเนี่ยดูประหนึ่งว่าเรื่องของการเรียกคืนคลื่นเนี่ยทำไม่สำเร็จการมีมาตรา44มาเหมือนช่วยกันปิดกบเกลื่อนกันไปนะคะในเวทีวันนั้นก็เลยมีการพูดว่าเมื่อใช้อำนาจเช่นนี้เนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆมาขอขยายเพิ่มไป5ปีนะคะจึงบอกว่าให้เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะคะให้กสทช.ทำว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะประกันได้อย่างไรนะคะว่าการจัดสรรคลื่นความถี่หรือการเรียกคลื่นนั้นเนี่ยจะมีวิธีการดำเนินการมีขั้นตอนอย่างไรนะคะข้อที่3นะคะหน่วยงานราชการและวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐที่ถือครองคลื่นความถี่และคำสั่งคสช .76/2559 เนี่ยก็ทำให้ถือครองต่อไปนะคะในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเหมือนกฎหมายมาที่หลังหน่วยงานภาครัฐถือครองคลื่นกันมายาวนานก็มีบทเฉพาะการให้ถือครองไปจนกว่าจะระยะเวลาจะสิ้นสุดตามแผนแม่บทเพราะฉะนั้นการขยายต่อไปข้างหน้า5ปีเนี่ยก็ควรจะให้หน่วยงานภาครัฐที่ถือครองคลื่นนั้นเนี่ยได้แถลงต่อสาธารณะว่าการประกอบการนั้นประกอบการอย่างไรได้ผลกำไรหรือรายได้จากการประกอบการอย่างไรนะฮะสาธารณะจะได้รู้ว่าท่านมาอยู่ภายใต้กติกาใหม่แล้วการประกอบกิจการของท่านเนี่ยจะต้องเป็นกิจการที่เรียกว่าบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่ถือครองมานานและมีคสช.ดูแลมาขยายไปอีก5ปีนั้นน่ะประกอบกิจการที่เป็นบริการสาธารณะตามเกณฑ์ที่กสทช.กำหนดหรือไม่นะคะข้อที่4นะคะขณะที่ผู้ถือใบอนุญาตทดลองอย่างกรณีคุณเจริญเนี่ยก็เป็นตัวแทนหนึ่งในกลุ่มของนักธุรกิจผู้ประกอบการวิชาชีพเป็นธุรกิจรายย่อยนะเป็นธุรกิจท้องถิ่นนะพวกนี้ต้องขณะที่ทดลองประกอบกิจการเนี่ยก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้น5ปีข้างหน้าที่ภาครัฐจะถือครองต่อเนี่ยภาครัฐก็ควรจะจ่ายค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันนะไม่ควรจะมีความแตกต่างอย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่27ธันวาคมนะคะซึ่งวันนี้ก็มาเชื่อมโยงต่อยอดกับงานเสวนาที่เดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนก็ร่วมด้วยเนี่ยแต่ว่าทางสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติเนี่ยก็มีจุดยืนบางประการนะที่เพิ่มเติมนะคือไม่ใช่เป็นการเป็นสหพันธ์ที่เป็นจุดยืนของวันนี้นะเพราะว่าเมื่อวันที่27นั้นไม่ได้มีสาระตรงนี้พูดนะคะก็เชิญคุณวิชาญค่ะขอบคุณครับอาจารย์ชัยจิตนะครับแล้วก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพิธาลิ้มกลมนะครับจากสถาบันวิทยุชุมชนแห่งชาติ4ข้อที่ทางอาจารย์ได้จิ้มได้เกริ่นนำไปในช่วงต้นนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าต้องมีการขยายกันจริงๆในการขึ้น5ปีเราก็อยากเห็นรูปแบบใน4ข้อนี้เพื่อให้สังคมได้รับทราบร่วมกันแต่ถามว่าจริงๆในจุดยืนของภาคประชาชนเนี่ยอยากให้มีการขยายหรือเปล่าใครๆก็รู้นะครับว่ามันเป็นคำสั่งคณะปฏิวัติมันก็ยากในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราว่าถ้าจุดยืนจริงๆเราก็ไม่อยากขยายครับเราอยากให้การคืนคลื่นเนี่ยเป็นไปตามแผนแม่บทที่ได้วางไว้ก็คือเมษา60เนี่ยยังไงก็ต้องคืนขึ้นกลับมาจะมาหาเหตุผลว่ายังไม่ได้มีแผนจัดสรรใหม่อะไรก็เป็นเรื่องของกสทช.
แต่คสช.ไม่เราไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคสช.ในฉบับที่76นะครับคือในฉบับที่76เนี่ยได้พูดชัดเจนว่าการคืนคลื่นเนี่ยก็ให้ขยายออกไปใช่ไหมครับทั้งที่จริงแล้วเนี่ยประกาศของเขาเนี่ยประกาศของเขาใช้ชื่อว่าเป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นการส่งเสริมนะแต่ว่าพอมาดูเนื้อในข้อเสนอของเราเพิ่มเติมว่าในข้อที่7เนี่ยในมาตราฉบับที่76เนี่ยที่จะมีการขยายเราคิดว่านี่คือปัญหาครับปัญหาหมายความว่าถ้ายังมีข้อที่7อยู่ไม่ต้องมีการคืนคลื่นในช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยขยายออกไปการพัฒนาในกิจการกระจายเสียงก็จะไม่เกิดขึ้นคนที่ถือสื่อถึงคลองคลื่นรายเดือนก็ได้ใช้ต่อไปใช่ไหมครับภาคประชาชนอย่างพวกเราโดยเฉพาะวิทยุชุมชนเนี่ยรอประมาณ10กว่าปีแล้วครับหลายท่านเนี่ยน่าจะได้ยินนะครับในพรบ.การจัดสรรคลื่นความถี่ที่บอกว่าต่อไปรัฐต้องจัดสรรคลื่นให้กับภาคประชาชนอย่างน้อย 20% วันนี้วิทยุชุมชนหรือวิทยุทดลองซึ่งได้จะพูดต่อไปรอครับรอมา10กว่าปีแล้วก็ตอนมีแผนแม่บทเมื่อปี2550เนี่ยเราก็รอไว้5ปีเราจะได้ใช้คลื่นที่เป็นของเราที่ไม่ใช่เป็นพวกทดลองท่านน่าจะนึกภาพบอกว่าการเป็นคลื่นทดลองเนี่ยมันไม่ได้มีสักและสีเหมือนคลื่นที่เขาใช้กันทั่วไปนะถ้าไปทับกับคลื่นใครก็ต้องย้ายก็จะลงทุนเพิ่มเติมทำให้เป็นมาตรฐานก็ไม่กล้าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะให้ออกมาจากคลื่นนี้เมื่อไหร่จะนั้น10กว่าปีรวมถึงแผนแม่บท5ปีที่เขียนให้รอเนี่ยเราก็รอมาวันนี้จะครบ5ปีในปี60เนี่ยครับเมษายนก็มีคำสั่งคสช.มาอีกว่าจะขยายอีก5ปีนั่นหมายความว่าเรารออีก5ปีซึ่งนี่ผมคิดว่านี่คือปัญหาในกิจการโทรทัศน์ใช่ไหมครับก็มีการเข้าสู่ระบบใหม่แล้วก็มีการประมูลกิจการโทรทัศน์คมนาคมก็มีการประมูลไปแล้วใช่ไหมครับคำถามของเครือข่ายภาคประชาชนคือว่าไอ้กิจการกระจายเสียงเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรครับที่ต้องชะลออีก5ปีทำให้ไม่สู่เข้ากระบวนการปฏิรูปตามแผนแม่บทที่ทางคสช.วางไว้ถ้าคสช.เข้าใจปัญหาจริงๆนะผมเลยจำเป็นความเชื่อว่าคสช.อาจจะไม่เข้าใจปัญหาหรือเปล่าเลยออกมาตรการในที่ออกมาซึ่งอยากจะส่งเสียงไปถึงคสช.นะครับว่าถ้าคุณจะส่งเสริมมาตรการในกิจการกระจายเสียงตามประกาศในฉบับที่76ที่คุณพูดเนี่ยคุณต้องยกเลิกข้อที่7เนี่ยครับเพื่อให้เขาไปสู่ตามแผนแม่บทที่จะต้องเกิดขึ้นต้องมีการจัดสรรใหม่อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเสียโอกาสเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้คลื่นตรงนี้ได้แล้วเราก็ต้องรอต่อไปฉะนั้นผมคิดว่าถ้าที่จะให้การปฏิรูปสื่อเหมือนที่ทางอาจารย์ก็ได้เกิดนำมาในช่วงแรกที่เราเกิดการติดตามตั้งแต่ปี2535มาเนี่ยผมคิดว่าถ้าคำสั่งนี้ยังอยู่เนี่ยเราอาจจะพูดได้เลยนะครับว่าเราล้มเหลวในเรื่องการปฏิรูปสื่อเฉพาะในการกระจายเสียงจริงๆเพราะว่ามันก็ต้องรอกันอีกอันนี้คือเรื่องที่คิดว่าเพิ่มเติมในวันนี้เราก็เป็นสาระสำคัญที่อยากจะเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราไม่เข้าใจเหตุผลครับของคสช.เหตุผลที่เราได้อ่านทางหน้าข่าวคือว่าเหตุผลที่เขาต้องชะลอการเกิดขึ้นออกไปคือว่าบ้านเมืองต้องการให้บ้านเมืองอยู่ในความสงบกลัวว่าจะเกิดการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ฉะนั้นจะมีความจำเป็นต้องถือครองขึ้นอยู่เราคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลเพียงพอครับที่ต้องชะลอการเกิดขึ้นออกไปทั้งที่การเกิดขึ้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ระบบอันนี้ก็เราคิดว่าเรามีข้อเสนอที่ชัดเจนในเรื่องนี้ครับว่าต้องยกเลิกข้อที่7นะครับในประกาศฉบับที่76ที่จะต้องมีการชะลอการขึ้นออกไปอันนี้คือสิ่งที่เราเพิ่มเติมในวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมมากครับสวัสดีครับจุรินทร์ถิ่นกอบแก้วครับในนามของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทยหลายคนสงสัยว่าไม่ดีเลยต่อไป5ปีพวกกลุ่มวิทยุผู้ทดลองประกอบกิจการไม่ต้องประมูลแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นคุณนะครับแต่ถ้ามองลึกๆแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นคุณในวิบากกรรมนะเป็นวิบากกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ที่เป็นวิบากกรรมวิบากกรรมยังไงครับพอเราหนึ่งเราไม่ได้เริ่มนับหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการตัวจริงสักทีนะครับสองข้อที่สองก็คือว่าเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในขณะที่กลุ่มใหญ่ไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตอะไรเลยที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้กฎเกณฑ์ไม่นิ่งครับต้องขอใช้ขอทำขอตั้งเสร็จต้องตรวจเครื่องตรวจเครื่องเสร็จเดี๋ยวนี้ต้องตรวจคลื่นการแพร่คลื่นอีกตรวจการแพร่คลื่นมีพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสภาวิศวกรอะไรเข้ามาอีกแล้วไม่รู้จะมีอะไรต่อมาอีกที่เป็นกฎเกณฑ์ที่
ป็นคุณที่เป็นวิบากกรรมที่ต้องมารองรับกฎเกณฑ์ที่ออกมาในแต่ละเดือนนะทุกๆเดือนหรือทุกๆ3เดือนจะมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆเหมือนมาบีบวิทยุผู้ประกอบการที่ทดลองได้รับการทดลองกิจการบีบให้ตายไปค่อยๆตายไปค่อยๆตายไปให้เหลือน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นการต่อไป5ปีวันนี้เนี่ยหลายคนบอกเออผู้ทดลองประกอบก็ดีสิไม่ต้องประมูลแต่เนื้อหาข้างในครับถ้าใครพลาดนิดเดียวเนี่ยโดนแบ็คลิสต์แล้วไม่มีโอกาสเข้ามาสู่กระบวนการของการมีคลื่นในอนาคตเลยแล้วอย่างนี้มันจะเป็นคุณยังไงครับนี่คือข้อเท็จจริงที่พวกผมโดนอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นก็อยากที่จะบอกถึงเหตุผลวันนี้นะครับแล้วประการที่2ก็คือว่าข้อเรียกร้องที่ทางสื่อภาคประชาชนให้ยกเลิกข้อ7เนี่ยนะครับถ้ากสช.ไม่ยกเลิกขอต่อได้ไหมครับว่าแล้ว5ปีนี้สัก2ปีหรือ3ปีคุณควรจะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเปิดเผยต่อสาธารณะได้ไหมว่าคุณจะจัดสรรยังไงเมื่อครบ5ปีไม่ใช่พอเหลืออีก3เดือน6เดือนแล้วประกาศต่ออีกโดยไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนให้สังคมรับรู้ขอบคุณครับ